คือจริงๆตอนนั้นมันผมก็งงมากๆเหมือนกันเพราะว่าคือตอนที่เห็นในคลิปอะครับผมก็จะเหมือนแบบทำมือลงกระเป๋าเนี่ยเพราะว่าผมเห็นมือพี่เขาผมก็คิดว่าพี่เขาจะขอถ่ายรูปผมก็เลยแบบแต่ว่าสรุปก็คืออ๋อพี่เขาให้ขยับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยขยับให้ตอนนั้นแบบเสียความรู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยแบบมันเกิดมีการแบบว่าให้เราไปแต่ต้องนั่งให้เสียความรู้สึกไหมนะครับแล้วทันครับแล้วทันได้คิดตรงนั้นไหมคือตอนนั้นผมงงมากกว่ากับไม่ทันได้คิดเพราะว่าผมก็กำลังประมวลผลอยู่ครับว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยมันคืออะไรคือยังไงผมก็เลยแบบอ๋อรู้แล้วว่าเขาจะถ่ายรูปคู่ผมก็เลยหันไปกระซิบพี่ต่อว่าอ๋อเขาจะถ่ายรูปคู่กันพอพี่ต่อเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินเขาเลยแบบเขาบอกว่าดูมาเรียกผมจะได้ยินแบบเสียงแว่วแว่วเราก็เลยแบบพอเห็นพี่เขาก็เลยรู้ว่าอ๋อพี่เขาไม่ขยับเราก็เลยประมวลว่าอ๋อเขาน่าจะแบบถ่ายรูปคู่กันตกใจไหมคะเพราะเห็นดราม่าขึ้นทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันลามไปเรื่องใหญ่เลยครับก็ตอนนั้นก็เป็นที่ผู้จัดการครับก็ส่งมาให้ดูผมก็แบบต้องตอนนั้นคือก็ยังงงๆมากกว่าแล้วก็แบบอ๋อจำได้ว่ามีติดใจอะไรยังไงโอ้ไม่ติดใจอะไรเลยเพราะว่าทางพี่ซีพี่น้องนิวก็มีโอกาสได้คุยกันกับพี่ซีกับน้องนิวแล้วก็ได้แบบคุยกันแล้วก็มาเขาก็มีแบบขอโทษคือแบบว่าเขารู้สึกไม่สบายใจผมก็รู้สึกได้ว่าแบบเขาไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาโทรมาบอกด้วยตนเองใช่ไหมเขามาบอกด้วยตัวเองเลยครับก็เป็นพี่ซีกับน้องนิวอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้คุยจริงๆอยากให้แฟนคลับเราว่าอะไรครับกับเรื่องนี้เขาออกมาซัพพอร์ตเราใช่ก็ต้องขอบคุณครับที่แบบเป็นห่วงผมก็มีคนติดต่อมาครับสนใจว่าเป็นศิลปินไหมอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงแบบประมวลแล้วก็คิดอยู่ว่าจะยังไงดีแสดงว่าตอนคือเพิ่งติดต่อมาก็มีคุยบ้างสนใจไหมเราแบบใจจริงๆเราอยากจะลองใจจริงๆก็สนใจครับสนใจด้านนี้เหมือนกันแต่ว่าเราก็กำลังแบบคิดอยู่ว่าการแสดงด้วยแล้วก็ถ้ามันเป็นศิลปินก็ต้องให้เวลาทั้งคู่ด้วยก็เลยกำลังประมวลอยู่ว่าจะยังไงดี